สวัสดีและยินดีต้อนรับสู่แผนแฮกคุกนรกโคตรเดือด Prison Break ความเดิมตอนที่แล้วเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของทีมแฮกคุกไมเคิลพยายามรื้อฟื้นความทรงจำมาแทนแผนที่ส่วนที่ถูกทำลายไปแต่ไม่ว่าเขาจะนึกเท่าไหร่มันก็จำไม่ได้เลยกลับกันในช่วงเวลาที่เขาถูกขังเดี่ยวมันมีเวลาให้คิดทบทวนหลายๆสิ่งรอบตัวแล้วก็เกิดวิ้งไอเดียเฮวายเพื่อนร่วมห้องคนเก่าเคยเห็นแผนที่ของไมเคิลใช้เวลาอยู่พักใหญ่กว่าจะฟื้นสติบีบให้เฮวายวาดออกมาได้ส่วนคนในทีมที่ยังอยู่แดนขังหลวมพวกเขาก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆทั้งอุ่นลูนั่นหาเงินมาประมูลห้องของไมเคิลเพื่อเก็บอ่างล้างหน้าไว้เป็นความลับทุกอย่างจบลงด้วยดีแถมยังได้สมาชิกใหม่มาอีกหนึ่งคนคุณเบื่อไหมเวลาฟังสปอยหนังอนิเมะฟัง The Ghost ฟังเพลงยาวๆแล้วรู้สึกกำลังฟินๆแต่ดันเจอโฆษณามาขัดจังหวะให้อารมณ์เสียผมขอแนะนำนี่เลย YouTube Premium ในราคา59 บาทต่อเดือนปกติ209 บาทล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์คุณภาพเสียงดีกว่าสามารถปิดจอได้ในขณะเล่นอีกด้วยต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดเวลามีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสำหรับท่านที่มีอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาจอยกับพวกเราได้สมัครวันนี้แถมฟรีไปเลย YouTube Music มูลค่า129 บาทให้ฟรีๆเพียงแค่สแกน ID Line ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอและสำหรับผู้ชมท่านใดที่สนใจผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วนะครับรับประกันจากช่องมีสรุปให้นะได้ชัวร์เปิดเรื่องต่อจากอุบัติเหตุรถชนกลางสี่แยกลินคอนกระเด็นออกมานอกรถแรงกระแทกระดับนั้นส่งผลให้เขามึนจัดเกือบหมดสติแต่ถ้าจะว่าเป็นอุบัติเหตุมันก็บังเอิญเกินไปคนแรกที่มาถึงที่เกิดเหตุไม่ใช่เจ้าหน้าที่แต่เป็นพอลเขามาเพื่อปิดงานของตัวเองให้เรียบร้อยใช้ถุงมืออุดปากกดให้ลินคอนหยุดหายใจจังหวะนั้นก็มีพลเมืองผ่านมาพอดีพอลเลยต้องละมือไว้ก่อนชายคนนี้หวังดีก็จะโทรเรียกกู้ภัยให้ถึงพอลจะไม่อยากให้มันวุ่นวายแต่ชายคนนี้หวังดีจริงๆรถที่คว่ำมันอาจจะระเบิดเมื่อไหร่ก็ได้ในเมื่อมีปัญหามากนักพอลก็กะจะยิงให้จบๆติดอยู่ตรงที่ว่าฝีมือมันห่างชั้นเกินไปชายคนนี้เร็วกว่าใช้ถังดับเพลิงฟาดหัวล่วงไปแล้วเป้าหมายของชายคนนี้มีแค่อย่างเดียวนั่นคือพาลินคอนออกไปจากที่นี่กลับมาสถานการณ์ฟังเรือนจำเฟอร์นันโดได้ออกมาจากห้องขังเดี่ยวแล้วเป็นอะไรที่น่ายินดีเป็นบ้างเรื่องน่ายินดีไม่ได้มีแค่นั้นแผนที่ของไมเคิลก็เสร็จสมบูรณ์แล้วด้วยเส้นทางใหม่มันจะพาพวกเขาโผล่ขึ้นด้านในของอาคารหมายถึงต้องเดินไปตามทางเดินประมาณ30 ฟุตก่อนจะถึงห้องของคุณหมอทางออกของพวกเขาเหลืออุปสรรคแค่อย่างเดียวนั่นคือกุญแจเข้าห้องพยาบาลซีโนดคิดว่ามันง่ายครับทำเหมือนรอบก่อนหาเรื่องผู้คุมแล้วก็ปั๊มกุญแจมาแต่มันไม่ง่ายขนาดนั้นคนในตึกพยาบาลเท่านั้นที่จะมีกุญแจและตอนนี้จะมีเรื่องน่าสนุกเพิ่มเข้ามาอีกเรื่องจอห์นอาบูซีกลับมาจากโรงพยาบาลแล้วการกลับมาของจอห์นจะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ไม่อาจคาดเดาได้จอห์นมักใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการสวดมนต์เขาดูเป็นคนธรรมะธรรมโมขึ้นเยอะหลังจากเกือบได้เฝ้าพระเจ้าสำหรับไมเคิลจอห์นก็ยังเป็นจอห์นเขามีหน้าที่เอารถมารับและจัดเตรียมเครื่องบินสำหรับหลบหนีออกนอกประเทศแต่ก่อนหน้านั้นเขาอยากรู้ว่าจอห์นคนใหม่คิดยังไงกับการแหกคุกซึ่งจอห์นจะตอบตามความรู้สึกคนบาปที่เคยถูกขังอยู่ในกำแพงแห่งนี้ได้ตายไปแล้วดวงวิญญาณใหม่สมควรได้เป็นอิสระและดวงวิญญาณใหม่สามารถจัดหาเครื่องบินเจ็ตให้ได้ที่เราต้องทำตอนนี้คือสวดมนต์คนที่ไม่อยากอยู่เฉยก็ทีแบ็กนี่แหละครับมันคงไม่ใช่เรื่องดีนักหากคนอื่นรู้ว่าเขาเป็นคนส่งจอห์นเข้าโรงพยาบาลอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับลินคอนป๊อปก็ยังเชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุผู้คุมตาย2บาดเจ็บสาหัส1แต่นั่นไม่สำคัญเท่ากับลินคอนหายไปสื่อทุกสำนักจะหันมาเขียนข่าวให้เรือนจำฟอกลิเวอร์เขียนให้คนจำไปอีก40ปีซึ่งแบลดก็ไม่อยากให้ป๊อปกังวลเขาสนิทกับนายอำเภอคนหนึ่งอีกไม่นานคงได้ตัวและเรื่องนี้จะต้องเป็นความลับถึงป๊อปจะอยากแจ้งกับกรมราชทัณฑ์ทำตามขั้นตอนแต่เรื่องนี้แบลดไม่อยากให้แจ้งพวกเขาทำงานตามระเบียบมาโดยตลอดแต่คราวนี้มันจะทำให้พวกเขาถูกไล่ออกกันหมดเหยียบเรื่องนี้ไว้เป็นความลับแล้วไปล่าลินคอนกลับมาซึ่งคนที่ช่วยลินคอนเขาจะตรงมายังลานซากรถใช้ที่นี่เป็นสถานที่กบดานในอีกไม่ช้าเราจะได้รู้ความจริงจากปากเขามากขึ้นทางแบลดนี่ก็ทำงานเร็วจัดเริ่มออกล่าตัวลินคอนตามคำสั่งตำรวจเริ่มตั้งด่านบนทางหลวงแล้วพยานคนนั้นให้การว่าผู้ก่อเหตุขับมัสแตงปี06สีดำแต่เรื่องพวกนี้คงเก็บไว้เป็นความลับได้ไม่นานดูๆแล้วแบลดสนใจพยานที่เห็นเหตุการณ์จัดๆเขาเดินมาถามชื่อถามรายละเอียดซึ่งตลอดเหตุการณ์พอไม่ให้ความร่วมมือเลยแถมยังไม่บอกชื่อจริงเขาต้องรีบไปประชุมอีกเมืองหนึ่งแบลดนี่ก็ไม่ยอมจบถามไปอีกว่าเขามาจากไหนเมื่อได้คำตอบแบลดก็เริ่มสนใจในตัวพอมากขึ้นสถานที่ที่พอกำลังไปถ้าใช้เส้นทางนี้มันจะเท่ากับออมแต่ก็แค่สงสัยนั่นแหละครับไม่ได้มีอะไรมากและก่อนที่พอจะชิ่งหนีไปที่อื่นเขาจะปรับวิทยุสื่อสารให้ตรงกับของตำรวจเมื่อไหร่ที่ตำรวจรู้ที่อยู่ของลินคอนพอก็รู้ก็อย่างที่เรารู้กันอุปสรรคเพียงหนึ่งเดียวที่ยังแก้ไม่ได้คือกุญแจห้องพยาบาลเพราะงั้นไมเคิลจะเนียนมาที่นี่พร้อมกับทำแผนที่หลังไปในตัว
คือช่วงเวลานี้ความสัมพันธ์ของทั้งสองมันขาขึ้นจัดๆเรื่องภรรยาของไมเคิลก็เคลียร์ไปแล้วด้วยทั้งสองเริ่มมีใจให้กันมากขึ้นและจากความเงียบไมเคิลตัดสินใจเปิดก่อนเลยมันเป็นอะไรที่บ้ามากสำหรับซาร่าเธอเคยบอกกับผู้ช่วยไว้ว่าไม่มีทางลึกซึ้งกับพวกนักโทษแต่ตอนนี้เหมือนจะไม่ทันแล้วหลังจากได้ใจเธอไปเต็มๆไมเคิลจะเริ่มขอให้เธอช่วยเขามองไปที่กุญแจห้องพยาบาลแต่ขอตรงๆไม่ได้แน่สิ่งที่ไมเคิลอยากให้เธอช่วยคือหล่อทุกอย่างจะต้องเปลี่ยนไปซาร่ารู้ดีครับว่าคำนั้นมันหมายถึงอะไรเธอเริ่มคิดได้ว่าไม่ควรไปไกลเกินกว่าเหมาะกับนักโทษเพราะงั้นอย่าให้มันเกินเลยจะดีกว่าชะตากรรมของเดวิดก็เหมือนจะจบไม่สวยเขาถูกส่งมาอยู่ห้องเดียวกับพี่อโวคาโดโดยความที่เดวิดไม่อยากเจ็บตัวเขาเลยเสนอส่งสวยให้เขามีเพื่อนอยู่ข้างนอกทุกเดือนเขาจะเอาเงินเข้าบัญชีคุณ101แต่เงินไม่ใช่สิ่งที่อโวคาโดอยากจะได้จากเดวิดมาเป็นของพี่ซะดีๆตัดมาอีกทีเดวิดก็เครียดจัดมานั่งซึมอยู่ที่ริมกำแพงมันเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ไมเคิลมาขอความช่วยเหลือพอดีใช้วิชามือเบาไปจิกของมาให้หน่อยเท่านั้นแหละยาวเลยความเฮงซวยในชีวิตของเดวิดมันเริ่มมาจากคำขอขโมยนาฬิกาจากผู้คุมตอนนี้เขาต้องมาทนอยู่ห้องเดียวกับอโวคาโดเพราะงั้นถ้านายต้องการอะไรนายก็ต้องทำงานให้ฉันก่อนทีแรกเดวิดจะให้เก็บมันเลยแต่นั่นสุดไปหน่อยไมเคิลคงทำให้ไม่ได้ตอนนี้เดวิดกำลังสิ้นหวังเขาทุกทรมานทุกครั้งที่ต้องอยู่ห้องเดียวกับหมอนั่นเลยตัดสินใจระบายเรื่องเศร้าให้ไมเคิลฟังเขาโดนจับข้อหาขโมยการ์ดเบสบอลของเพื่อนเขาแค่อยากแกล้งหมอนั่นเฉยๆแต่บังเอิญว่าการ์ดใบหนึ่งมันโคตรลิมิเต็ดใบเดียวปาเข้าไป 300,000 เดวิดเลยโดนข้อหาหนักมันเศร้ามากสำหรับเดวิดไมเคิลรู้ดีอยู่แก่ใจครับว่าเขาเป็นต้นเหตุที่ทำให้เดวิดต้องมาซวยแล้วมันจะทำให้เรื่องนี้วุ่นวายมากขึ้นไปอีกตัดมาที่ลินคอล์นแบบเร็วๆหลังจากได้นอนพักเขาก็เริ่มได้สติยิ่งเห็นใบหน้าของชายที่เข้ามาช่วยชัดเจนมันก็เริ่มยิ่งแน่ใจชายคนนี้คือพ่อของเขาที่หายไปกว่า30ปีลินคอล์นมีคำถามมากมายจัดแต่เราจะไล่ไปทีละประเด็นเดิมทีแล้วไม่เคยมีใครได้ออกจากเรือนจำเพื่อไปหาลูกเว้นแต่มันจะเป็นแผนการของคนที่อยู่เบื้องหลังคุณพ่อได้ยินข่าวนั้นเลยมาช่วยระหว่างทางจากจุดนี้ไป20ไมล์จะมีรถจอดทิ้งไว้อยู่คุณพ่ออยากให้ลินคอล์นหนีไปและหลังจากนี้มันเป็นเรื่องระหว่างเขากับพวกมันเมื่อก่อนคุณพ่อทำงานให้กับพวกนั้นถึงลินคอล์นจะไม่อยากเชื่อแต่มันคือเรื่องจริงพวกนั้นเรียกตัวเองว่าบริษัทมันเป็นกลุ่มคนที่กำหนดทุกอย่างของประเทศนี้ล่างกฎหมายแต่งตั้งผู้พิพากษาไปลบที่ไหนวิธีเดียวที่จะมีตำแหน่งก้าวหน้าเหมือนกับคุณพ่อคือต้องเสียสละทุกอย่างทิ้งไว้เบื้องหลังเพื่อได้เข้าถึงข้อมูลที่โคตรสำคัญข้อมูลที่หลายคนยอมทำทุกอย่างเพื่อที่จะได้มันมาตลอดมาคุณพ่อเองก็เสียใจที่ทิ้งครอบครัวไปแต่ตอนนี้เขาออกจากบริษัทแล้วเอาข้อมูลติดตัวมาด้วยพวกนั้นก็เลยตามเล่นงานลินคอนทั้งหมดนั่นก็เพื่อหยุดคุณพ่อไม่งงใช่ไหมครับคุณพ่อเป็นพนักงานเก่าเซ็นใหญ่แล้วก็ออกมาพร้อมกับความลับบริษัทไม่พอใจเลยตามเล่นงานลินคอนเพื่อให้คุณพ่อโผล่ออกมาในเมื่อขอความช่วยเหลือจากเดวิดไม่ได้ไมเคิลจะโทรหาเมียที่อยู่นอกเรือนจำบอกรายละเอียดกับเธอเสร็จสับแต่มันก็ไม่ง่ายอยู่ดีเธอทำงานตามที่ตกลงกับไมเคิลไว้แล้วแต่งานเข้าประเทศแลกกับบัตรเครดิตงั้นก็แค่ตกลงกันใหม่ยังไม่ทันได้ยื่นข้อเสนอเธอก็ออกแนวไม่เอาด้วยแล้วครับการที่แบล็คไปขู่เธอถึงบ้านมันทำให้เธอกลัวจัดไม่อยากเข้าไปยุ่งกับเรื่องนี้อีกแล้วไม่อยากเอาตัวเองไปเสี่ยงสรุปว่าไมเคิลขอให้เธอช่วยไม่ได้ฝั่งนิกกับเวลินิกาก็เริ่มสืบตามเบอร์โทรไปเรื่อยๆเชื่อมโยงทีละเบอร์ว่ามันเกี่ยวข้องกันยังไงและแล้วพวกเขาก็เจอเบอร์ที่ขึ้นต้นด้วย406เบอร์นั้นเป็นปลายทางของสายโทรศัพท์นับร้อยมันไม่ต่างอะไรจากศูนย์กลางเมื่อลองเช็คดูก็ปรากฏว่ามันอยู่ที่มอนทานาผมบอกเลยครับมันเป็นบ้านพักของรองประธานาธิบดีที่เธอซื้อไว้และบ้านนั้นก็ยังมีสเตทแมนอยู่ด้วยเขามักจะใช้โทรศัพท์เครื่องนี้รับสายแต่ครั้งนี้เขาจะโทรไปหาพี่สาวตัวเองกดดันความคืบหน้าเรื่องการฆ่าลินคอล์นกับเรื่องเสนอชื่อเป็นประธานาธิบดีประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นตอนนี้เรื่องมันชักจะวุ่นวายแต่ทำไมบริษัทถึงยังปล่อยให้เธอมีชีวิตรอดมันเป็นการตั้งคำถามพร้อมกับย้ำเตือนไปในตัวเวลาของรองประธานาธิบดีอาจจะเหลือไม่มากเหมือนกันและแล้วความบาดหมางระหว่างทีแบ็กกับจอห์นมันก็ถึงเวลาสาสางทุกวินาทีที่เขาอยู่โรงพยาบาลเขามีเวลาให้คิดไม่ใช่เรื่องที่ทีแบ็กพยายามฆ่าเขามันตรงกันข้ามทีแบ็กมีส่วนที่ช่วยเขาไว้จอห์นไม่ได้มาที่นี่เพื่อก่อความเจ็บปวดมาจับมือกันสิแล้วลืมเรื่องของเราซะขอร้องละเพื่อนจับก็บ้าแล้วครับทีแบ็กไม่มีทางไว้ใจจอห์นแต่ถ้าอยากจับก็ต้องเอามืออีกข้างมาให้ดูก่อนตรงนี้จอเลือกที่จะปฏิเสธสำหรับเขามันไม่ต่างอะไรจากการดูถูกที่แบ็กทำกับเขาขนาดนี้อย่างน้อยก็อย่าดูถูกกันให้มากนักเลยเอาวะเป็นไงเป็นกันที่แบ็กระวังตัวจัดค่อยๆเดินไปจับมือคืนดีกับจอนเข้าไปอย่างช้าๆและใจเย็นใช่เลยมืออุ่นๆแบบนี้มันดีกว่ามีดที่เฉียบคมและมืออีกข้างของจอนมันไม่ได้มีอะไรนอกจากสันติโล่งอกเป็นบ้าคุณว่าสองคนนี้มันจะคืนดีกันได้จริงๆไหมครับลองเดากันเล่นๆ
ตอนนี้มันก็ผ่านมา2ชั่วโมงหลังจากลินคอล์นหายไปโป๊ปเริ่มอยู่เฉยไม่ได้และความถูกต้องต้องมาก่อนตำแหน่งหน้าที่การงานของเขามันไม่สำคัญประชาชนต้องได้รู้ว่าฆาตกรได้ออกไปจากเรือนจำแล้วตรงนี้แบลจะมาขอเวลาเพิ่มเขาคงไม่อยากโดนไล่ออกตอนนี้จังหวะที่กำลังออกไปทำงานก็มีเรื่องน่าเบื่อเข้ามาเดวิดมาขอพบแบลขอร้องให้ปล่อยเขาออกไปจากห้องนั้นทีไม่ไหวแล้วซึ่งมันไม่ได้มีค่าอะไรกับแบลเขาไม่สนใจเดวิดเลยเมื่อกลับมาได้เดวิดก็ยังคงทุกข์ทรมานกับพี่อโวคาโดเมื่อเริ่มเหงาได้ที่พี่อโวคาโดจะลงมาฟาดอีกรอบครั้งนี้เดวิดดูท่าจะเซ็งจัดเขาจะบอกไปก่อนว่าใช้เตียงนายได้ไหมแน่นอนว่าไม่มีปัญหาจังหวะที่อโวคาโดกำลังจัดเตรียมเดวิดจะไปหยิบใบมีดโกนที่ซ่อนไว้ออกมาใช้มันปาดแทงเจ้าปัญหาจะได้จบเรื่องตัดมาอีกทีภรรยาของไมเคิลก็มาหาซาร่าถึงที่เธอต้องการคุยกับซาร่าตอนนี้เลยรู้สึกเหมือนไมเคิลกำลังก่อเรื่องใหญ่เขากำลังเสี่ยงอันตรายถ้าแหกคุกออกมาจริงทั้งสองจะมานั่งคุยกันที่ร้านอาหารคุณภรรยาเริ่มก่อนโดยการบอกว่าไมเคิลเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้ทั้งสองได้เจอกันมีผู้ชายพาเธอมาที่อเมริกาหลอกว่ามีงานที่ดีให้ทำแต่พวกนั้นมันโกหกมันจะเอาเธอไปขายแล้วเมื่อมันขายไมเคิลก็ซื้ออิสรภาพให้เธอทั้งสองต่างรู้ดีว่าไมเคิลเป็นคนดีซาร่าเองก็อยากช่วยแต่ถ้าอยากให้ช่วยไมเคิลจริงซาร่าก็จะเป็นต้องรู้ว่าไมเคิลมีแผนอะไรคำนั้นทำให้ภรรยาของไมเคิลเกิดเปลี่ยนใจเธอคงไม่อยากบอกกับซาร่าฝากให้ซาร่าดูแลไมเคิลก่อนจะขอตัวกลับไปทันทีจังหวะที่กำลังรีบภรรยาของไมเคิลก็ทำกระเป๋าหลวงโดยความหวังดีซาร่าเลยต้องก้มไปเก็บให้ไม่ว่าซาร่าจะอยากรู้แผนการของไมเคิลแค่ไหนอยากยื้อเธอไว้เท่าไหร่มันก็ไม่ได้ผลอยู่ดีข้ามกลับมาที่ลานซากรถคุณพ่อรู้ทุกอย่างทุกเรื่องดำมืดที่บริษัทต้องการปกปิดไว้การเล่นงานลินคอล์นก็แค่รอให้คุณพ่อออกมาตลอดมาที่คุณพ่อไม่ยอมโผล่เพราะเขาเชื่อว่าข้อมูลที่มีมันจะช่วยชีวิตคนได้เป็นล้านๆใช่แล้วตลอดมาเขาปล่อยให้ไมเคิลกับลินคอล์นต้องลำบากเพราะเห็นแก่คนส่วนมากล้วนๆแต่มันไม่ได้ทำให้ลินคอล์นรู้สึกดีขึ้นมาเลยมันเป็นเพราะคุณพ่อแม่ของ LJ เลยต้องมาโดนเก็บอย่างน่าเศร้าไมเคิลต้องติดอยู่ที่ฟอกริเวอร์ LJ ถูกขังอยู่ที่ไหนสักแห่งมันเป็นเพราะคุณพ่อคนเดียวซึ่งเขาก็รู้ดีอยู่แก่ใจจึงเลือกมาที่นี่มาเพื่อแก้ไขความผิดพลาดทั้งหมดนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความบังเอิญที่น่าปวดหัวมีพลเมืองคนหนึ่งเข้ามาที่ลานซากรถเห็นมัสแตงปี06สีดำจอดอยู่มันตรงกับที่ตำรวจกำลังตามหาเป๊ะเลยทีแบ็กจับมือสงบศึกกับจอนก็จริงแต่สายตาของเขาทนเห็นหมอนั่นลอยหน้าลอยตาอยู่ไม่ได้กะจะพุ่งไปเสียมให้จบๆโชคดีที่ซีโนตอยู่ตรงนั้นพอดีเขาดึงแขนเตือนสติไปว่าไอคนที่อยู่ในห้องนั้นคือคนจัดหายานพาหนะให้เราถ้าแกเล่นงานมันจะทำให้ฉันไม่ได้เจอกับครอบครัวเพราะงั้นส่งมีดในมือแกมาเดี๋ยวนี้ที่ว่ามามันก็จริงและถ้าไม่ส่งมีดให้ซีโนตมันก็อาจจะเอาเรื่องนี้ไปบอกกับคนอื่นเพราะงั้นยอมไปก่อนดูจากสายตาผมว่าจอนรู้ครับยังไงก็รู้เมื่อซาร่ากลับมาทำงานเธอก็เจอปัญหาใหม่กุญแจห้องของเธอมันหายไปแล้วเลยต้องให้คุณหมอคนอื่นมาเปิดให้ตัดมาอีกทีที่ไมเคิลมันเป็นเรื่องน่าแปลกใจสำหรับเขาที่คุณภรรยาเข้ามาเยี่ยมและไม่ได้มาเยี่ยมแค่อย่างเดียวเธอเอากุญแจห้องของซาร่ามาให้ด้วยนี่สิคือเธอแอบขโมยมาตอนที่ชวนซาร่าไปนั่งคุยและเธอรู้ว่าไมเคิลต้องการกุญแจตั้งแต่ตอนที่เจ้าตัวโทรไปขอความช่วยเหลือในตอนนั้นเธอไม่อยากเข้ามายุ่งเกี่ยวแต่เพราะอะไรไม่รู้เธอถึงตัดสินใจช่วยไมเคิลอาจจะเป็นเพราะบุญคุณไมเคิลช่วยเธอไว้หลายเรื่องสิ่งที่เธอทำได้คงมีแค่นี้และลาก่อนฝั่งแบลดนี่ก็เครียดจัดเขาไม่รู้จะไปหาลินคอล์นได้ที่ไหนเลยและความคืบหน้ามันก็ได้มาถึงตำรวจแจ้งว่าได้รับเบาะแสแล้วพลเมืองโทรมาแจ้งว่าเห็นมัสแตงอยู่ในลานซากรถและคุณลืมกันไปหรือยังครับว่าพอดักฟังวิทยุตำรวจอยู่ด้วยไม่ได้มีแค่แบลดคนเดียวที่จะไปหาลินคอล์นพูดถึงก็มาหากันหน่อยคุณพ่อจะให้แผนที่ไว้กับลินคอล์นบอกรายละเอียดการหลบหนีไว้อย่างเสร็จสับแต่พอมาเร็วเกินไปหรือตัวอีกทีก็มาอยู่ตรงหน้าทางเข้าแล้วคุณพ่อเลือกที่จะพาลินคอล์นหนีไปทางด้านหลังลัดล้อไปเรื่อยๆยังให้เงียบสุดเพื่อเลี่ยงการถูกพบตัวซึ่งพอก็คงไม่อยากปล่อยให้หลุดมือเดินตามไปติดๆและเมื่อครั้งนี้โชคจะไม่เข้าข้างเอาซะเลยตำรวจกับแบลดมาถึงที่นี่แล้วเริ่มกระจายกำลังออกค้นหาอีกแค่นิดเดียวลินคอล์นกับคุณพ่อก็สามารถออกไปได้แล้วแท้ๆแต่เรื่องแบบนั้นจะไม่เกิดขึ้นพอตามมาเจอลินคอล์นได้ก่อนแค่มองไม่เห็นคุณพ่อถึงจุดนี้ลินคอล์นก็ต้องยอมรับความจริงเขาบาดเจ็บเดินช้าเกินไปหนีไม่ได้เลยต้องไล่คุณพ่อให้หนีไปปล่อยให้ตัวเองโดนจับแต่ลินคอล์นก็ยังมีโชคอยู่บ้างแบลดผ่านมาตรงนั้นพอดีลินคอล์นเลือกที่จะตะโกนเรียกแบลดส่งผลให้พอทำอะไรไม่ได้และถ้าเขาอยู่ตรงนี้ต่อไปไม่ดีแน่สรุปว่าลินคอล์นโดนจับคาลานซากรถและดูท่ามันจะจบไม่สวยด้วย
กลับมาที่เรือนจำฟ็อกลิเวอร์หลังไมเคิลได้กุญแจมาแล้วเขาจะปั๊มเพิ่มอีกดอกจังหวะนั้นเฟอร์นันโดจะเอาข่าวในเรือนจำมาบอกมันเป็นเรื่องของพี่อโวคาโดเขาโดนป่าสยองเป็นบ้าเดาว่าเป็นฝีมือของเดวิดแต่เขายังรอดไปได้อโวคาโดบอกกับผู้คุมว่าเขาพลาดเองโดนลงมาจากเตียงแล้วโดนลวดเกี่ยวสาเหตุที่โกหกผู้คุมเพราะเขาไม่อยากให้เดวิดโดนขังเดี่ยวในนั้นมันฆ่าเดวิดไม่ได้แต่เมื่อไหร่ที่อโวคาโดได้ออกมาจากห้องพยาบาลเดวิดไม่รอดแน่ศาลานี้ก็วนอยู่กับการหากุญแจห้องเมื่อเช้ามันยังอยู่กับเธอเลยจังหวะที่กำลังลื้อเพลินๆเธอก็นึกออกกุญแจมันไม่เคยออกจากกระเป๋าคนที่เอามันไปคือคนที่ใกล้ชิดกับเธอมากที่สุดนั่นคือภรรยาของไมเคิลศาลาดูจะหัวร้อนจัดเลยและเพื่อทำให้แน่ใจเธอจะมาขอดูรายชื่อคนเข้าเยี่ยมและก็ได้เจอชื่อภรรยาของไมเคิลมาเยี่ยมในวันนี้ศาลารู้แล้วกุญแจไม่ได้หายไปแต่ไมเคิลต้องการมันทางไมเคิลก็เครียดจัดไม่ใช่แผนการแหกคุกแต่จะเอายังไงกับเดวิดดีล่ะแต่เดี๋ยวก่อนตอนนี้มีเรื่องที่น่ากังวลมากกว่านั้นจอห์นเข้ามาคุยด้วยเขาอยากได้ที่อยู่ของฟิบานาชีตอนนี้พระเจ้าให้อภัยกับเขาแล้วเขาก็อยากให้อภัยฟิบานาชีบ้างเชื่อกับบ้าแล้วครับไมเคิลจะแซวไปนิดหน่อยว่านายหาเหตุผลได้ห่วยแตกเป็นบ้างั้นก็ไม่เป็นไรจอห์นจะตั้งตารอจนกว่าจะได้ออกไปข้างนอกและจุดนี้จะเป็นการเฉลยตลอดมาจอห์นเหมือนจะไม่มีอะไรแต่เขาซับซ้อนมากกว่านั้นเขาโทรไปหาชายคนหนึ่งสั่งให้เตรียมการให้พร้อมชายคนนั้นคือนิกซาฟลินส่วนคำสั่งก็เป็นอะไรที่เข้าใจง่ายทันทีที่จอห์นได้แหกคุกออกไปพาตัวเวโรนิก้าไปที่สนามบินตลอดมานิกทำงานให้กับจอห์นเพื่อแลกเปลี่ยนกับอะไรบางอย่างเมื่อไมเคิลตระหนักได้ว่าเดวิดต้องมาซวยเพราะเขาก็เลยเกิดสงสารขึ้นมาเขามีทางที่จะพาเดวิดให้รอดพ้นจากความทรมานแต่ก่อนหน้านั้นเขาอยากจะมั่นใจว่าเขาสามารถเชื่อใจเดวิดได้ต้องเชื่อใจได้จริงๆเท่านั้นวันนี้ก็เป็นอีกวันที่ไมเคิลเข้ามาฉีดอินซูลินเขายังอารมณ์ดีได้อยู่ไม่รู้เลยว่าซาร่ารู้เยอะขนาดไหนจังหวะนั้นคุณผู้ช่วยก็เข้ามาพอดีแค่เข้ามาแป๊บเดียวเธอก็เห็นกุญแจห้องที่หายไปแบบไม่ยากดูหน้าซาร่าเอาแล้วกันครับเธอรู้หมดแล้วเธอไม่ได้หลอนและกุญแจมันคงไม่เดินกลับมาเองตัวแสบที่นั่งอยู่ตรงหน้าเธอนี่แหละที่จัดการทุกอย่างอย่างครับยังไม่หมดแค่นั้นซาร่าเรียกช่างกุญแจมาเปลี่ยนลูกบิดด้วยถึงจะเจอกุญแจที่หายไปแล้วเธอก็ยังไม่เปลี่ยนใจสั่งให้เปลี่ยนลูกบิดใหม่ต่อหน้าต่อตาไมเคิลกุญแจที่เขามีอยู่ในตอนนี้มันใช้การไม่ได้อีกต่อไปมีการถามไมเคิลโดยว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าไมเคิลนี่ถึงกับเครียดไปเลยเขาจะแก้ปัญหานี้ยังไงดีล่ะหลังจากลินคอนกลับมาความซวยก็ตามติดเขาแบบไม่ปล่อยป๊อบสั่งให้จับตาดูลินคอนตลอด24ชั่วโมงรายงานทุกความเคลื่อนไหวป๊อบคิดว่าลินคอนพยายามหลบหนีโดยมีคนช่วยถึงลินคอนจะพยายามอธิบายเรื่องที่เขาโดนตามฆ่าแค่ไหนป๊อบก็ไม่ฟังจากนี้ลินคอนจะถูกขังเดี่ยวถูกจับตาดูตลอด24ชั่วโมงเดวิดก็เหมือนจะเลือกฝั่งได้แล้วเขารอคุยกับแบลสเสนอข้อมูลอันแสนล้ำค่าและกับการปกป้องเขาจากอโวคาโดพร้อมกับลดโทษตรงนี้แบลสจะแซวกลับไปนิดหน่อยว่าขอแค่นั้นเองเหรอเอาสาวบริการดูแลตลอด24ชั่วโมงด้วยไหมล่ะแต่ต้องลองฟังข้อมูลนี่ก่อนไมเคิลกับพวกของมันกำลังคิดจะหนีแบลสนี่รีบเดินปรีมายังอาคารเก่าอย่างไวมาพร้อมกับค้อนปอนด้วยเขาลงมือรื้อทุกอย่างออกไล่เคาะตามพื้นแล้วก็เจอจริงๆเสียงของมันไม่เหมือนกับคอนกรีตจุดอื่นที่เหลือก็ไม่ยากหรือพรมออกใช้ค้อนปอนกระหน่ำทุบท้ายที่สุดแบลสก็เจอรูนั่นเขาให้เพิ่งแซวไปเมื่อพาร์ทที่แล้วเองทีอย่างนี้เลยเจอง่ายจังต่อเนื่องกันในตอนที่20เปิดเรื่องต่อจากตอนที่แล้วแบลดได้เจอลูในอาคารเก่าแล้วก็เจอพลั่วฟาดเข้าให้เต็มหน้าลุงชาวมาเช็คที่นี่เขาไม่อยากเสียเส้นทางหลบหนีเพียงหนึ่งเดียวเลยต้องยอมแลกใส่กันยับถือเป็นการล้างแค้นให้กับแมวไปในตัวโดยความที่ยังหนุ่มกว่ามันทำให้แบลดได้เปรียบไปพักใหญ่ผลักลุงชาวไปชนกาต้มกาแฟที่วางอยู่ขอบเคาน์เตอร์แต่ท้ายสุดแบลดก็พลาดง้างนานเกินไปโดนกระบอกน้ำเหล็กฟาดเข้าให้เต็มหน้าถึงลุงชาวจะชนะแต่เขาจะทำยังไงต่อล่ะลูก็ถูกเจอแล้วด้วยอีกไม่นานแบลดก็คงได้สติที่หลายกว่านั้นเขาถูกเศษกาต้มน้ำแทงเข้าลำตัวทำได้เต็มทีก็แค่ดึงเศษของมันออกมาดูเหมือนวันนี้ผู้คุมจะมีของเล่นชิ้นใหม่นั่นคือสุนัขดมกลิ่นมันเป็นอะไรที่ทีแบ็คเกลียดจัดเขาโดนจับได้เพราะหมาพวกนี้เป็น10ครั้งมันดมกลิ่นได้เก่งเป็นบ้าแต่เราจะช่างเรื่องสุนัขไว้ก่อนครับรู้ไว้แค่ว่าทีมแหกคุกต้องหาอะไรมากลบกลิ่นของตัวเองเพื่อไม่ให้หมาจำได้ของจำเป็นสำหรับการแหกคุกมันยังขาดอยู่ 2-3 อย่าง 1. ชุดผู้คุมเดี๋ยวเพื่อนของเฟอร์นันโดจะไปจัดหามาให้ 2. หาทางผ่านประตูห้องพยาบาลและเอาลินคอนออกมาจากห้องขังเดี่ยวกำหนดการคือภายใน3วันแต่เหมือนพวกเขาจะไม่มีเวลามากขนาดนั้นทีมแหกคุกต้องออกไปวันนี้เลยแบลดมันเจอลูในอาคารเก่าแล้วลุงชาวพยายามปิดเท่าที่จะทำได้แต่ไม่ช้าก็เร็วต้องมีคนรู้ว่าแบลดมันหายไปไมเคิลก็ต้องอยากรู้แหละครับว่ามันหมายความว่ายังไงที่ว่าหายไปเรียบร้อยโดนมัดปิดปากยัดไว้ในรูนั่นแหละขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นว่าพวกผู้คุมจะเริ่มสงสัยกันเมื่อไหร่เมื่อไม่เหลือเวลาแล้วไมเคิลจะสั่งให้เริ่มการแหกคุกทันทีพวกเขาจะต้องออกไปคืนนี้ของที่ต้องใช้จะถูกเปลี่ยนไปนิดหน่อยจอห์นต้องไปเตรียมเครื่องบินให้พร้อมสำหรับคืนนี้แน่นอนว่าไม่ใช่ปัญหาซีโนททำงานในครัวเวลาทำความสะอาดพื้นเขามักจะใช้เปอร์ออกไซด์เพราะงั้นเอามาให้ได้
ไมเคิลจะพยายามหากุญแจที่ใช้ไขห้องพยาบาลส่วนที่เหลือหาอะไรก็ได้มากำจัดกลิ่นในห้องของตัวเองและที่สำคัญทางเข้าจะถูกเปลี่ยนหลังเวลาอาหารเย็นรอให้ประตูห้องเปิดประมาณทุ่มหนึ่งจากนั้นพวกเขาทีละคนจะเข้าไปในอุโมงค์ผ่านห้องของไมเคิลเวลาที่ใช้ในการแหกคุกมีด้วยกัน60นาทีและทุกอย่างเริ่มแล้วแต่ปัญหาของไมเคิลไม่ได้มีแค่นั้นลินคอล์นมีผู้คุมเฝ้าตลอด24ชั่วโมงเขาจะทำยังไงล่ะถ้าพาลินคอล์นออกไปไม่ได้คนอื่นก็จะไปอยู่ดีตัดมาที่เวโรนิก้าพวกเขาได้เรื่องแล้วเพื่อนของเธอลองเช็คเบอร์โทรที่ต้องสงสัยให้มันเป็นบ้านพักหลังหนึ่งที่มอนทานาบ้านหลังนั้นถูกซื้อในราคา2ล้านดอลลาร์จากเงินกองทุนของสเตทแมนมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ๆเวโรนิก้ายังจะลองไปเช็คที่นั่นดูเผื่อว่าจะได้อะไรบ้างล่าสุดผู้คุมแบล็คก็รู้สึกตัวแล้วสิ่งแรกที่เขาทำคือดินพลานพยายามส่งเสียงให้มากสุดเพื่อขอความช่วยเหลือส่วนเรื่องการหายตัวไปก็เริ่มมีเพื่อนผู้คุมสงสัยแล้วพวกเขาคิดว่าแบล็คไม่น่าจะมาสายได้ตลอด8ปีหมอนั่นไม่เคยมาสายเลยขยันเป็นบ้ามื้อเช้าของวันนี้ก็ดูปกติดีแต่ที่เพิ่มเติมเข้ามาคือผักเหม็นๆที่ไม่ค่อยมีใครอยากกินมากนักแบบนั้นแหละเข้าทางเลยที่แบล็คจะเดินมาขอกับเพื่อนนักโทษมีเท่าไหร่เอามาให้หมดส่วนไมเคิลจะมาหยุดอยู่ตรงหน้าเดวิดยืนจ้องหน้าสักพักจนเดวิดเริ่มไม่สบายใจซึ่งไมเคิลมาเพื่อบอกว่าคืนนี้แผนได้เปลี่ยนไปแล้วไปหาเฟอร์นันโดมันจะบอกเองว่าต้องเตรียมอะไรบ้างไมเคิลจะเอาเดวิดออกไปด้วยทั้งที่เขานี่แหละที่เป็นต้นเหตุให้ลูถูกเจอสลับมาอีกทีไมเคิลก็มาอยู่ที่ห้องพยาบาลมารอพบซาร่าเพื่อบอกอะไรบางอย่างแต่ยังไม่ทันพูดก็โดนสวดไปชุดใหญ่เธอพอแล้วสำหรับทุกอย่างทุกคำโกหกซาร่ารู้ว่าไมเคิลกำลังทำอะไรขอแค่ยอมรับอย่างลูกผู้ชายแค่นั้นในเมื่อขอมาก็จัดให้ไมเคิลอยากได้กุญแจนั่นทำให้ซาร่าคิดว่าเขาต้องการยาหรือเข็มอะไรพวกนั้นแต่เปล่าไมเคิลจะช่วยพี่ชายออกไปคืนนี้เลยและเขาอยากให้ซาร่าช่วยนั่นก็ทำซาร่าสับสนไปหมดแล้วทำไมไมเคิลถึงเอาเรื่องนี้มาบอกทั้งที่มันอาจทำให้เขาตกอยู่ในอันตรายซึ่งมันเป็นการวัดใจล้วนๆไมเคิลเชื่อใจซาร่าและก็เชื่อว่าเธอก็อยากช่วยลินคอนเหมือนกันแต่มันก็ไม่เสมอไปหรอกครับเธอให้พ่อช่วยดูคดีของลินคอนก็จริงแต่ช่วยแหกคุกมันสุดไปหน่อยงั้นเอางี้ไม่ต้องช่วยแหกคุกก็ได้แค่ช่วยทำผิดพลาดไม่ต้องขโมยอะไรไม่ส่งผลกับใครแค่คุณลืมล็อกประตูห้องก่อนกลับบ้านขอร้องล่ะพอซาร่าได้ลองคิดดีๆเธอก็เริ่มเห็นภาพไมเคิลจะแหกคุกออกทางห้องพยาบาลเธอคิดว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของแผนการมาโดยตลอดทั้งหมดมันเป็นละครตรงนี้ไมเคิลจะยอมรับแรกๆมันเป็นแบบนั้นก็จริงแต่พักหลังเขาต้องการมาที่นี่เพื่อเจอเธอที่ร้ายคือไมเคิลเข้าใจดีว่าซาร่าไม่มีทางเชื่อแต่เรื่องนี้มันเป็นการช่วยชีวิตลินคอล์นซาร่ายังไม่ได้ให้คำตอบอะไรทั้งนั้นแต่เธอจะเอายังไงกันล่ะดานจอนก็มาติดต่อคนของเขาที่อยู่ดานนอกบอกว่าแผนการได้ลดระยะเวลาเข้ามาแล้วคืนนี้เลยถึงคนของจอนจะบ่นนิดหน่อยแต่ไม่มีปัญหาอะไรรถแวนคันนึงกับเครื่องบินที่เขาอยากรู้คือเครื่องบินเล็กแค่นี้จะไปกันหมดหรอนั่งได้แค่3คนไหนบอกว่า 7-8 คนซึ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วไม่ใช่ทุกคนที่จะได้ขึ้นเครื่องส่วนคนที่จะได้ขึ้นไปมีแค่3คนที่ยังหายใจอยู่จอนวางแผนอะไรกันไว้อยู่แน่หลังติดต่อลูกน้องเสร็จก็ไม่ลืมโทรหานิกย้ำให้ชัดว่าแผนเปลี่ยนแล้วแกต้องพาแม่สาวนั่นไปที่สนามบินคืนนี้เลยใช่แล้วคืนนี้ถึงนิกจะไม่อยากทำแต่เขาไม่มีทางเลือกตรงนี้จะเป็นซีเร็วๆแบทถูกซุกไว้อยู่ในท่อระบายน้ำใต้พรมเขาได้ยินเสียงเพื่อนเข้ามาก็จริงแต่ไม่ว่าจะร้องแค่ไหนก็ไม่มีใครได้ยินเลยจังหวะที่ผู้คุม2คนออกมาไมเคิลก็เริ่มสังเกตการอะไรบางอย่างเหมือนว่าเขากำลังจับเวลาที่ผู้คุมเดินออกจากหน้าประตูจนถึงรั้วเหล็กมันใช้เวลาประมาณ1นาทีเดวิดที่ถูกส่งมาทำงานเขาก็เริ่มสงสัยเดินไปถามกับผู้คุมคนหนึ่งว่าเห็นแบลดบ้างไหมแน่นอนว่าไม่เขาอาจจะยังไม่มาแต่เมื่อเช้าเดวิดยังเห็นเขาอยู่เลยพอลุงชาวเห็นว่าเดวิดกำลังซุบซิบอยู่กับผู้ขุมก็รีบตัดบทเรียกเดวิดมาช่วยงานอย่างไวลุงแกจะมองออกหรือไม่ว่าหนึ่งในพวกเขาเป็นหนอนไหนจะอาการแผลที่ท้องอีกตอนนี้มีอะไรหลายอย่างให้กังวลมากจริงๆระหว่างที่จอนกำลังทำสวนพรวนดินก็แอบหยิบอือวัวไปด้วยอันนี้ไม่ได้มีผลอะไรมากไม่ต้องกังวลที่มันน่าสนใจอีกอย่างคือสถานการณ์ภายในทีมซีโนสังเกตได้ว่ามีหมาป่าอยู่ในเล้าไก่ที่แบ็กกับจอนเท่าที่ไมเคิลมองเห็นสองคนนี้มันอยากหนีไปทั้งคู่คงไม่ได้ทำอะไรมากแต่ไม่เลยซีโนสยึดมีดเล่มนี้ได้จากทีแบ็กหากเขาไปช้าสักนิดละก็ป่านนี้จอนไปเฝ้าพระเจ้าของจริงแล้วซีโนสเข้าใจเป็นอย่างดีแผนการแหกคุกไมเคิลเป็นคนตัดสินใจแต่อย่าลืมควบคุมสถานการณ์ครั้งนี้มันของจริงไม่มีให้แก้ตัวอีกแล้วจะให้เกิดปัญหาขึ้นไม่ได้และมีดเล่มนั้นจะถูกส่งต่อให้กับไมเคิล
หลังทำงานเสร็จก็ต้องอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นธรรมดาอาการของลุงเฉายิ่งปล่อยไว้นานก็ยิ่งแย่แต่ประเด็นมันอยู่ช่วงที่ไมเคิลกลับเข้ามาเขาสั่งให้สวมชุดสีน้ำเงินใต้ชุดพนักงานจะให้รอชุดผู้คุมจากเพื่อนของเฟอร์นันโดมานานเกินไปต้องทำขึ้นมาเองแค่ได้ยินคนในทีมก็ไม่พอใจแล้วไม่ใช่เรื่องแผนการแต่เดวิดมันยังอยู่ในห้องนี้เลยถึงจุดนี้ไมเคิลจะบอกไปตามตรงว่าเขาจะเอาเดวิดออกไปด้วยซึ่งมันไม่ต่างอะไรจากการโยนน้ำมันเข้ากองไฟยิ่งมีคนมากปัญหาก็มากตามไหนจะเรื่องเวลาอีกซึ่งเรื่องเวลาไม่ต้องกังวลแผนการแหกคุกเปลี่ยนเวลาก็เปลี่ยนตามทุกคนจะได้ออกไปทั้งหมดอีกอย่างไมเคิลเป็นหนี้เดวิดไม่ว่ายังไงเขาจะต้องได้ออกไปไมเคิลเป็นผู้นำเขามีอำนาจเด็ดขาดในการตัดสินใจเหตุการณ์นี้มันทำให้เดวิดซึ้งจัดต้องมีรู้สึกผิดบ้างแหละที่เอาเรื่องหลุมไปบอกแบลดตรงนี้ผมแอบสงสัยว่าไมเคิลวางแผนอะไรไว้กับเดวิดหรือเปล่าออกมาได้ไม่นานก็มีเรื่องอีกแล้วผู้คุมคนหนึ่งเห็นเลือดหยดอยู่บนพื้นห้องแต่งตัวเขาอยากรู้ว่ามันมาจากไหนเลือดใครซึ่งทุกคนในแถวไม่มีใครยอมปีปากและเพื่อไม่ให้มีปัญหาตามมาไมเคิลจะใช้มีดกรีดนิ้วตัวเองนิดหน่อยก่อนจะบอกไปว่าเป็นของเขาเองพอดีว่าตอนขนอุปกรณ์เข้าไปเก็บเจอปัญหานิดหน่อยสรุปว่ารอดไปได้ไม่มีอะไรมากแถมยังซื้อใจลุงชาวได้ดีจัดตอนนี้ซาร่ากำลังอยู่ในช่วงเวลาของความสับสนเธอจะทำยังไงกับความรู้สึกตอนนี้ดีล่ะคำพูดของไมเคิลแม่นจริงหรือไม่เขารักเธอจริงไหมและความบริสุทธิ์ของลินคอล์นแท้จริงแล้วมันเป็นยังไงวันนี้ซาร่าจะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่นอกเรือนจำเพื่อหาคำตอบของความรู้สึกเหล่านั้นตัดมาที่ไมเคิลเขาอยู่ในห้องของโป๊บวันนี้เขาไม่ได้มาสร้างทัชมาฮาลแต่เอาชิ้นส่วนอันแสนสำคัญออกไปจากโครงสร้างมันเป็นไม้เล็กๆรูปตัวแอลจังหวะนั้นโป๊บก็เข้ามาพอดีว่ากันตามตรงทัชมาฮาลมาเสร็จสมบูรณ์แล้วครับพร้อมจะเอากลับบ้านไปให้เมียเป็นของขวัญโป๊บรู้สึกโชคดีมากที่ได้เจอไมเคิลไม่ใช่ในแง่ของวิศวกรโครงสร้างแต่ในฐานะคนดีคนหนึ่งตรงนี้ไมเคิลจะตอบไปคำๆว่าไม่รู้ว่าคุณรู้ไหมที่นี่มีคนดีอยู่อีกหลายคนเอาล่ะมันถึงเวลาแล้วที่ต้องตอบแทนบ้างโป๊บอยากขอบคุณไมเคิลถ้ามีอะไรให้ช่วยก็บอกมาได้เลยเสนอมาแบบนี้ก็เข้าทางสิครับไมเคิลขอเข้ามาคุยกับลินคอนแค่นั้นเลยระหว่างที่อยู่ในห้องลินคอนพยายามบอกเรื่องพ่อกับไมเคิลมันเป็นความจริงที่น่าเหลือเชื่อมากแต่ไมเคิลไม่ได้สนใจเลยเขาเอาแต่มองโครงสร้างห้องขังเดี่ยวดูโน่นดูนี่ก่อนจะบอกแผนการที่สำคัญกว่านั้นคืนนี้พวกเขาต้องออกไปแบลดเจอหลุมนั่นแล้วถ้าไม่ไปคืนนี้ก็จบไมเคิลดูเหมือนจะมีไอเดียช่วยลินคอนแล้วครับแต่เจ้าตัวไม่อยากให้น้องชายมาเสี่ยงอีกแล้วหนีไปใช้ชีวิตที่เหลือต่อนี่ไม่ใช่คำขอแต่เป็นคำสั่งทิ้งฉันไปซะคุณว่าไมเคิลจะยอมไหมครับมาถึงขนาดนี้ไม่ต้องเดาก็รู้ดานซีโนตก็มาทำงานตามที่ได้รับมอบแอบมาเอาเปอร์ออกไซด์ที่อยู่ในห้องครัวเทใส่ถุงจากนั้นก็มัดไว้ที่ขาจังหวะนั้นก็เหมือนจะงานเข้าเพื่อนคนเดิมที่ยึดอำนาจซีโนตไปผ่านมาเห็นพอดีเขาคิดว่าซีโนตเข้ามาทำงานให้กับพวกเขาที่คบอยู่ตอนนี้แกเป็นขี้ข้าหรือเบ๊ของมันล่ะหลังจากนี้มันไม่สำคัญแล้วครับซีโนตเปิดด้วยการสาดน้ำยาใส่ก่อนจะตามไปกระทืบให้ยับถ้าตัวละขอให้บอกเลยระหว่างที่ซาร่ากำลังหาคำตอบวูบนึงเธอเกือบคิดสั้นคิดจะกลับไปเมากลับไปเติมของอีกรอบแต่สิ่งที่ฉุดล้างเธอไว้คือข่าวหนึ่งพ่อของเธอกำลังได้ลงรับสมัครเลือกตั้งชูนโยบายเด็ดขาดเรื่องอาชญากรรมเขาเพิ่งปฏิเสธการยกเลิกการประหารลินคอล์นเบอร์โลมันเป็นโซนหนึ่งในข้อตกลงที่พ่อของเธอทำไว้กับรองประธานาธิบดีตอนนี้มันก็4โมงเย็นแล้วยังไม่มีผู้คุมคนไหนเห็นแบลดเลยตารางเช็คชื่อก็ไม่มีชื่อของเขามันผิดปกติมากเกินไปแบลดเป็นคนที่จริงจังกับงานไงอยู่ดีๆหายไปเฉยเหล่าทีมแฮกคุกก็ได้เริ่มแผนการในส่วนของตัวเองทุกคนต้องทำยังไงก็ได้ลบกินออกจากห้องขังตัวเองให้หมดไม่ให้เหลือแม้แต่นิดเดียวทีแบ็กจะใช้ผักเหม็นๆมาละเลงบนที่นอนส่วนจอนใช้อื้อวัวมาโปรยเพื่อนที่อยู่ห้องเดียวกันก็งงไปแล้วครับมันทำอะไรวะซึ่งแกจะตอบมาแบบเนียนๆว่ามันเป็นงานของพระเจ้าถึงจะเหม็นแต่เราไม่มีสิทธิ์แคลงใจในตัวพระองค์ดานลุงเช้าก็กำลังวุ่นอยู่กับการฝนผนังอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ตอนหน้าคงจะได้เฉลยปิดท้ายที่เดวิดไม่ใช่การลบกลิ่นแต่เป็นสัญญาณแห่งหลางหลายผู้คุมเอาข้าวของของพี่อโวคาโดกลับมาที่ห้องหมอนั่นกำลังจะได้ออกจากพยาบาลคืนนี้แกยังมีเวลาเหลือเฟืออบเค้กต้อนรับมันก็ได้ประเด็นต่อไปคือผู้คุมเริ่มสงสัยเดวิดบอกว่าเห็นแบลดเมื่อเช้าใช่ไหมตรงนี้ไมเคิลจะออกมามองนิดหน่อยส่วนคำตอบคือเดวิดเห็นแบลดเมื่อเช้าจริงแต่มันเป็นเมื่อเช้าของเมื่อวานนี้อยู่ในนี้นานๆเขาก็หลงวันหลงคืนกันบ้างถ้าหากเดวิดบอกว่าเห็นแบลดเมื่อเช้าละก็ผู้คุมต้องสงสัยมากกว่านี้แน่นอนตอนนี้เรื่องของแบลดเลยยังไม่มีใครสงสัยมากน้ำยาที่ไมเคิลฝากให้ซีโนตไปเอามาตอนนี้มันก็มาถึงมือแล้ววิธีใช้ก็ไม่ยากเทลงถั่วส้วมเฟอร์นันโดนี่งงไปแล้วครับเอาน้ำยาทำความสะอาดมาเทลงถั่วส้วมเนี่ยนะแน่นอนว่าใช่ถ้าจะลงไปที่แดนโลกจิตแล้วต้องใส่ชุดสีน้ำเงินมันโดดเด่นไปหน่อยแต่นักโทษในแดนโลกจิตมันใส่ชุดสีขาวน้ำยาที่ซีโนตเอามามันทำหน้าที่กัดสีมันคือการทำชุดพรางตัวต้องใช้เวลาสักหน่อยเพื่อเอาสีน้ำเงินออกมา
และนี่คือประธานาธิบดีอเมริกาท่านลองมาหาเขาถึงที่เพื่อปรับความเข้าใจตรงนี้เอาแบบเข้าใจง่ายมันเป็นเรื่องการเมืองผลประโยชน์และอิทธิพลล้วนๆทำความเข้าใจกันก่อนความขัดแย้งในสภาตอนนี้มันเป็นเรื่องของพลังงานประธานาธิบดีคนปัจจุบันเลือกน้ำมันดิบในขณะที่ลองเลือกพลังงานทดแทนเพราะถูกบริษัทสั่งมาทั้งสองฝั่งมีแนวทางและอุดมการณ์เป็นของตัวเองผลที่ตามมาคือการเห็นต่างประธานาธิบดีกับลองไม่มีทางเดินในเส้นทางเดียวกันได้และถ้าลองเปลี่ยนใจหรือเอาชนะในการเลือกตั้งไม่ได้เธอก็จะอายุไม่ยืนตอนนี้มันก็เย็นแล้วใกล้เวลาที่ป๊อบจะกลับบ้านแล้ววันนี้เขาจะไม่กลับบ้านตัวเปล่ากะจะเอาทัสมาฮาวไปเซอร์ไพรส์เมียจังหวะที่กำลังช่วยกันยกมันก็เกิดพังขึ้นมาเฉยต้องรีบวางลงอย่างไวและคนที่ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้คงหนีไม่พ้นไมเคิลกลับมาที่ไมเคิลอีกรอบตอนนี้พวกเขาเหลือเวลา45นาทีก่อนลงมือแค่ตากให้แห้งก็พร้อมแล้วจังหวะนั้นผู้คุมก็เข้ามาหาไมเคิลถึงที่เกือบซ่อนไม่ทันแล้วเฉียวผู้คุมจะพาเขาไปหาป๊อบด่วนๆตอนนี้เลยว่ากันตามตรงอีกแค่45นาทีมันก็ถึงเวลาแหกคุกไมเคิลควรจะอยู่ในห้องเพื่อนำทีมแต่เขากลับถูกลากไปที่อื่นไม่ว่าจะทีแบ็กหรือใครก็ตามต่างกังวลกับไมเคิลทำไมต้องมาถูกเรียกออกไปตอนนี้ด้วยวันนี้แบล็คจะเงาๆหน่อยได้แต่นอนดิ้นอยู่ในท่อหลังจากผ่านไปเกือบ1วันเขาก็เพิ่งรู้สึกตัวตรงที่เขานอนอยู่มันมีเหล็กโผล่ออกมาแบล็คจะใช้เชือกเสียสีกับเหล็กอีกไม่นานเขาคงได้ออกไปสูดอากาศข้างนอกสักทีดานศาลาเธอก็รีบตรงดิ่งมาหาคุณพ่อเธอมีคำถามมากมายแต่ขอถามแค่สั้นๆก่อนคุณพ่อได้ดูเอกสารที่เธอเอาไปให้ในวันนั้นไหมซึ่งคุณพ่อพยายามเลี่ยงบอกไปว่าทำไมทนายถึงไม่เอาไปให้ผู้พิพากษาล่ะแต่ก็นั่นแหละเขาไม่ได้ดูด้วยซ้ำเขาเห็นด้วยกับการตัดสินของศาลคือคุณพ่อไม่ได้พูดแค่นี้หรอกครับแกหยิบเอาอดีตของศาลากับแฟนขี้เมามาต่อว่าด้วยแค่นี้ศาลาก็รู้แล้วพ่อของเธอรับงานจากรองประธานาธิบดีและกับการได้ลงรับสมัครเลือกตั้งล่าสุดพวกผู้คุมก็เริ่มอดสงสัยไม่ได้นี่มันหกโมงแล้วแบล็คยังไม่โผล่มาเลยพวกเขาต้องรีบรายงานป๊อบระหว่างที่คุยกันจอนได้ยินข้อให้เต็มๆนั่นกดดันพวกเขาได้ดีเป็นบ้าแถมตอนนี้ยังเหลือเวลาไม่ถึง30นาทีไมเคิลยังไม่กลับมาเลยตัดมาที่เวโรนิก้ากับนิกเธอจะไปที่มอนทนาเพื่อหาความจริงแต่นิกดูท่าจะไม่อยากไปเลยครับพยายามหาเหตุผลมาดึงเวลาเปลี่ยนใจเวโรนิก้าไปที่นั่นแล้วจะได้อะไรจะขอเดินเข้าไปจับตัวเขางั้นหรอเรื่องนั้นไม่สำคัญหรอกครับนิกแค่อยากซื้อเวลาและพาเวโรนิก้าไปที่สนามบินตามจุดที่จอนสั่งมาเมื่อคุยกันดีๆแล้วไม่รู้เรื่องก็ควักปืนเลยแล้วกันวินาทีนั้นเวโรนิก้าก็รู้แล้วเธอเชื่อใจผิดคนมาโดยตลอดด่าสาบแช่งไปยับเลยไมเคิลมาหาป๊อบแล้วก็จริงแต่เขายังไม่ได้เข้าไปป๊อบยังวุ่นวายอยู่กับการตามหาแบดเขาจะลองโทรไปที่บ้านคุยกับคุณแม่เขาสักหน่อยซึ่งคุณเลขาจะได้คำตอบกลับมาว่าแบดก็มาทำงานตามปกติเมื่อเช้าเขายังโทรกลับมาเลยบอกว่ามาถึงที่ทำงานแล้วแบดไม่ได้ไปไหนเขาอยู่ในเรือนจำนี่แหละเอาเป็นว่าป๊อบจะสั่งให้เช็คที่ลานจอดรถก่อนเป็นอันดับแรกได้เรื่องแล้วติดต่อกลับมาด่วนและมันก็ถึงเวลาสำหรับไมเคิลทั้งสองจะเข้าไปคุยกันในห้องแบบใกล้ชิดอีกไม่กี่นาทีมันก็ถึงเวลาลงมือถ้าพลาดครั้งนี้มันก็ไม่มีโอกาสให้แก้ตัวถูกขังลืมไม่ก็ตายเหล่าสมาชิกทุกคนตระหนักถึงความเสี่ยงเป็นอย่างดีแต่พวกเขาก็มีเหตุผลที่ต้องออกไปสู่โลกภายนอกเฟอร์นันโดต้องการรักษาแฟนกับลูกในท้องจะปล่อยให้โดนเคลมไม่ได้จอนมีเป้าหมายที่ชัดเจนนั่นคือฟิบานาชีถ้าหมอนั่นยังอยู่แก๊งมาเฟียของเขาจะถูกเปิดโปงจะได้ที่อยู่ของฟิบานาชีคือต้องช่วยไมเคิลออกไปเท่านั้นทีแบ็กต้องการล้างแค้นผู้หญิงที่เขาเคยรักล้างแค้นผู้หญิงคนที่หักหลังเขาสาบานว่าจะไม่ลืมเด็ดขาดออกไปได้เมื่อไหร่เดี๋ยวเจอกันซีน้อยก็ต้องรักษาคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับครอบครัวเขาต้องกลับบ้านให้ได้เดวิดก็ง่ายๆไม่อยากทรมานไปมากกว่านี้แล้วโดนตุ๋ยมาสาหัสเกินไปลุงเช้าก็แค่อยากไปเจอหน้าลูกสาวที่ป่วยเป็นมะเร็งสักครั้งก่อนที่เธอจะจากไปทั้งที่ตัวลุงเองก็เริ่มไม่ไหวแล้วเหมือนกันปิดท้ายที่ไมเคิลการเข้ามาในเรือนจำของเขาไม่เคยเป็นเรื่องอื่นนอกจากการช่วยพี่ชายป๊อบอารมณ์ร้อนนิดหน่อยที่ทัชมาฮาลมันถล่มลงมาไมเคิลต้องซ่อมให้เสร็จต่อให้ถึงเช้าเขาก็ต้องทำแต่การถล่มมาของมันเป็นส่วนหนึ่งในแผนการไมเคิลเอาชิ้นส่วนสำคัญออกมาทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้ป๊อบเรียกเขาเข้ามาในห้องไมเคิลจะเฉลยความตั้งใจต่อนายใหญ่ของเรือนจำผมจะแหกคุกคุณคือคนเดียวที่จะช่วยให้พี่ชายผมได้ไปด้วยเหมือนเดิมนะครับเผื่อใครตามไม่ทันตอนแรกเป็นการกลับมาของจอนร่างกายหนักของเดิมแต่ดวงวิญญาณของเขามันเป็นของใหม่อันนี้ระแวงจัดเลยเห็นว่ากำลังวางแผนทำอะไรอยู่ด้วยที่เหลือก็เป็นรายละเอียดปลีกย่อยลินคอล์นลอดพ่อของเขามาช่วยไว้ได้ทันแต่ท้ายสุดก็ถูกลากกลับเข้าเรือนจำไมเคิลก็อยู่ระหว่างเตรียมการแผนแหกคุกขั้นสุดท้ายอีกแค่3วันพวกเขาก็จะได้ลงมือแล้วติดอยู่อย่างเดียวเดวิดเอารายละเอียดไปบอกแบลดเพื่อความปลอดภัยนั่นส่งผลให้แบลดเจอรูที่ซ่อนอยู่ในอาคารเก่าแต่โชคดีที่ลุงชาวมาฟาดได้ทันเวลาขังแบลดไว้ในหลุมนั่น
แต่พวกเขาไม่เหลือเวลาอีกต่อไปต้องออกกันคืนนี้เลยปัญหาใหญ่สุดก็กุญแจห้องพยาบาลนี่แหละครับตอนนี้มันยังมีประเด็นหลายอย่างที่ยังไม่เคลียร์ไว้มาเพิ่มเติมให้ในต่อหน้านะครับจะจบซีซั่นแล้วด้วยและถ้าชอบก็อย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา Netflix Theater สวัสดี